สวัสดีค่ะวันนี้ครูก็จะมาสอนข้อสอบ9ข้อนะคะที่มีนักเรียนในกลุ่มเนี่ยถามมาคือเขาไม่แน่ใจว่าคําตอบที่ให้ไปถูกไหมแล้วก็บางข้อก็เหมือนว่าตอบไม่ได้นะคะครูก็จะมาตอบให้ฟังอันแรกนะคะคือข้อนี้ข้อ32เนี่ยนะคะ The 5 day to Venice was very romantic มี choice ตามนี้นะคะ traveljourney commute trip นะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือ trip นะคะนักเรียนตอบไว้ถูกแล้วนะคะมันเป็นคำตอบที่เหมาะสมที่สุดเพราะว่า trip เนี่ยมันเขาบอกมาเห็นมั้ยว่าเป็น5 day trip นะก็คือเป็นทริปที่แบบว่าจบไปแล้วเป็นเวลา5วันนะคะนักเรียนจะถามว่า travel เนี่ยเราไม่ใช้กันนะ5 day travel มันกำลังมันการเดินทางมันหมายถึงการเดินทางเฉยๆนะคะ journey ก็คล้ายๆกันมันเป็นการเดินทางที่อาจจะยังไม่จบคำว่า commute เนี่ยมันเป็นการเดินทางจากบ้านไปที่ทำงานมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นคำตอบที่เหมาะสมที่สุดคือ trip โอเคข้อต่อไป my brother and I don't very well นะคะแล้วก็จะคิดว่ามันคงจะเป็นว่าน้องชายฉันกับฉันเนี่ยไม่เข้ากันเท่าไหร่นะคะเราจะดูคำว่า get เนี่ยมันมีเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องที่เหมาะสมที่สุดสำหรับข้อนี้คือ get on ถูกต้องนะคะ get on แปลว่าเข้ากับใครได้ค่อยเข้ากับใครคนหนึ่งได้นะคะ my brother and I don't get on very well ข้อต่อไป this painting ข้อนี้นะคะจะครูจะบอกให้ว่านักเรียนตอบคำนี้ผิดนะคะคำตอบนี้ผิดคือเราจะต้องมาดูกันคำตอบที่ถูกที่สุดมันจะเป็นอันนี้ค่ะ is worth นะคะเพราะคำว่า worth ไม่ได้เป็นคำ verb นะคะไม่ได้เป็นคำกริยาจะเอาตัว s ไปเติมมันไม่ได้แบบนี้นะคะคำว่า worth เป็น adjective เพราะฉะนั้นเราจะใช้คำตอบนี้นะคะ this painting is worth a fortune the boat sank but they swim to the shoreโอเคดูคำตอบกันมันคำตอบนี้ค่ะถูกแล้วนะคะ were able to the boat sank but they were able to swim to the shore นะคำ sank มันทำให้เรารู้ว่าเป็นอดีตไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใช้ can แน่นอน able to ผิดอยู่แล้วเพราะว่า able มันไม่ได้เป็นคำนามแล้วไปเติมตัว d ไม่ได้นะคะไม่ได้เป็น verb ทุกทีมันไม่ได้เป็น verb ไปเติมตัว e แบบนี้ไม่ได้นะคะ able to มันเป็น adjective เหมือนกันมันก็จะเหลือสองข้อนี้นะคะซึ่งข้อนี้จะถูกที่สุด which is correct how older people are wiser they become if older people are พวกนี้มันดูฟังแปลกๆหมดเลยนะคะ the more older people มันผิดหมดเลยคำว่า old มันไม่ต้องมี more นะเพราะว่ามัน old มันเขียนว่า older ได้นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดอยู่แล้วข้อนี้ถูกนะคะ the older people are the wiser they become นะคะนักเรียนคงจะได้ยินคำสำนวนว่า the sooner the better นะยิ่งเร็วยิ่งดียิ่งเร็วเท่าไหร่ได้ยิ่งดีคนเรายิ่งแก่ตัวไปเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีปัญญามากขึ้นแค่นั้นนะก็ทั้งข้อดีเป็นคำตอบที่ถูกที่สุดด้วยทั้งการเรียงแล้วก็ความถูกต้องของคำข้อต่อไปนะคะ by 2025 the cure for type 1 diabetes นะเราจะแล้วก็การรักษาโรคเบาหวานชนิดแรก type 1นะฮะเราก็มาดูคำตอบเราก็มาดูรูปประโยคคำถามกันก่อน by 2025เนี่ยมันพูดถึงอนาคตละใช่ไหมฮะแล้วคำว่า by เนี่ยมันแปลว่าก่อนคือกว่าจะถึงนั่นแหละกว่าจะถึงหรือก่อนนะเพราะฉะนั้นเป็นอนาคตเราก็ต้องดูอนาคตมันก็ต้องมี will นะ will หรือ are going to be ก็ได้will หรือ are going to เราก็มาดูกัน are discovering ข้อนี้ไม่ใช่ละเราก็ตัดออกไปได้เลยนะคะ will be discovering มันไม่ใช่เพราะว่ามันมีบอกจุดเวลาระยะเวลาว่าก่อน2025นะมันก็จะไม่ใช่อันนี้เพราะว่ามันจะไม่ได้กำลังทำเพราะชัดไม่ใช่อันนี้ก็จะไม่ใช่อันนี้เหมือนกันนะคำตอบคือ will have discovered by 2025
we will have discovered for the cure for type 1 diabetes นะพอกว่าจะถึงปี2025เราก็จะได้ค้นพบนะ will have discovered มันแปลว่าเราจะได้ค้นพบการรักษาสำเร็จแล้วนะเพราะฉะนั้นคำนี้มีคำว่าแล้วเนี่ยเข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็น present มันจะเป็น perfect tense นะคะอันนี้เป็น future perfect เพราะว่ามันพูดถึงอนาคตตรงนี้นั่นเองนะคะ if only he จุด doing that it's so annoying นะคะคำตอบของคำนี้ของข้อนี้คือข้อ B ค่ะ if only he would stop doing that it's so annoying นะเพราะมันมีความหมายมากที่สุดถ้าเขาหยุดถ้าเขาจะหยุดทำอย่างนั้นได้ก็จะดีนะมันเพราะว่ามันน่ารำคาญมากนะคะมันจะอันเนี้ยคือคำตอบเพราะว่าอันนี้มันไม่ make sense นะ would have stopped ก็ไม่ใช่นะคะเขามันจะต้องมี would อ่ะโอเคอันนี้เป็น past perfect ก็ไม่ใช่เหมือนกันนะเพราะว่าอันนี้มันบอกเราว่า it's so annoying มันยังเป็น present อยู่คือเขายังทำสิ่งที่น่ารำคาญนั้นอยู่นะเพราะฉะนั้นมันจะต้องเป็นเนี่ย would stopI like the job, but I think it'll be difficult to จุด nights มาดูคำตอบกันนะคะคำตอบเราก็จะเห็นได้ว่ามันมีเป็นเรื่องของ used to นะคะพอ used to เนี่ยเรารู้มันจะต้องตามด้วย working นะคะเพราะว่าคำว่า used to ตรงเนี้ยมันไม่ได้เป็นแบบ infinitive มันเป็น preposition แล้วว่า to get used to something เห็นไหมTo get used to something มันคำว่า something เนี่ยมันเป็น noun เพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามคำว่า to อ่ะมันก็ต้องเป็น noun เช่นกันนะ it'll be difficult to get used to working nights นะการ get used to ก็คือการทำตัวให้คุ้นเคยทำตัวให้เคยชินกับการทำงานตอนกลางคืนนะคะต่อไป not onlyจุด you but he also lied to you คำตอบของข้อนี้คือข้อ A ค่ะ not only did he disrespect you but he also lied to you คือมันเป็นรูปประโยคนะคะรูปประโยคแบบนี้ not only เนี่ยมันจะตามด้วย verb ช่วยเลยนะคะอันอื่นมันไม่ใช่เห็นไหมเป็นข้อเดียวที่มีตามด้วย verb ช่วยเลยให้จำรูปประโยคแบบนี้ไปเลยโอเคก็หมดแล้วนะคะ9ข้อหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจถ้าใครยังไม่เข้าใจตรงไหนถามครูมาด้วยนะคะถ้าครูอธิบายเร็วไปหรือว่าไม่กระจ่างแต่อย่างข้อนี้ถ้านักเรียนจะถามว่าทำไมเนี่ยครูก็จะบอกว่าบางทีมันไม่มีเหตุผลนะครูก็ไม่สามารถจะบอกได้ว่าทำไมนะคะคือเขาใช้กันแบบนี้มันเป็นสำนวนภาษาอังกฤษแล้วบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องรู้ด้วยว่าทำไมนะทำไมต้องมี verb to be ทำไมต้องนู่นทำไมต้องนี่คือถ้าเราไปรู้เปิดไปมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อ่ะนะคะคือให้นักเรียนจำรูปประโยคแบบนี้ไปเลยจะง่ายที่สุดนะคะโอเคขอบคุณมากค่ะ